สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาเปิดรายได้บางส่วนนะครับที่เมื่อก่อนทำได้เนาะแล้วก็จะเปิดให้ดูด้วยนะครับจะแจ้งเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมเนี่ยเราถึงควรที่จะทำเว็บนะครับเหมือนที่ผมสอนไว้เนาะใน YouTube ของผมช่องผมนะครับก็มีสอนทำเว็บไซต์ต่างๆนะด้วย WordPress นะครับทำไมถึงต้องทำเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้เป็นยอดบางส่วนนะครับของ Marketplace นะครับที่ผมขายเนาะอ๋ออันนี้มีอีเบย์อยู่ก็จะมีช่องเป็นชื่อนะครับอันนี้เป็นชื่อลูกค้าเนาะจริงๆแล้วเวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกมาจากในส่วนของตัว PayPal นะครับหรือว่าชำระเงินอื่นๆนะเขาก็จะมีแจ้งมาให้ข้อมูลเยอะกว่านี้นะครับผมตัดข้อมูลบางอันออกนะเพราะว่าเป็นข้อมูลของลูกค้าเนาะอันนี้นานไปแล้วนะครับผมเคยขายอีเบย์เหมือนกันเนาะแล้วก็ขายค่อนข้างดีนะครับขายใช้ได้เลยแหละนะครับการจะเป็นชื่อนะครับมีประเภทการชำระเงินก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวการชำระเงินนะครับตรงนี้เป็นสกุลเงินก็จะเป็น USD นะครับแบบนี้เนาะเขาจะมีตัดค่าธรรมเนียมเราด้วยนะครับเพราะว่าเราไปใช้ตลาดเขาเนาะใครที่ขายของอยู่ปกตินะไปตลาดคนอื่นนะก็จะมีค่าตลาดเนาะอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้รวมของ PayPal นะครับก็คือเป็นค่าธรรมเนียมอันนั้นเลยเนาะแล้วก็ยอดสุทธิเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเทศเนาะที่ขายเนาะถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับก็จะมีอยู่หลายประเทศมากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอเมริกานะครับ US นะแล้วก็จะมีเนี่ยการชำระเงินผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของตัวเว็บอีกอันนึงนะครับที่ขายอยู่นะครับก็จะมีอยู่เนาะก็จะเป็นพวก iOffer อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็น Marketplace อื่นๆนะครับที่รับตังค์ผ่าน PayPal ได้นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยเนาะก็จะขายไปหมดเลยนะครับไป PayPal อังกฤษอะไรพวกนี้นะครับก็ไปหลายประเทศเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบางส่วนนะเป็นข้อมูลบางส่วนนะครับของ eBay ที่ขายไปเนาะแล้วก็ถามว่าทำไมถึงต้องมานั่งทำเว็บเป็นของตัวเองทั้งๆที่ขายของทาง eBay ก็สะดวกดีอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วก็ถ้าเดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูเนาะว่ากี่บาทนะตรงนี้นะก็กดเท่ากับนะครับอันนี้คูณตอนนี้น่าจะสัก32บาทนะต่อเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นต่อออเดอร์เนาะอันนี้นะครับเนี่ยก็จะมีตังค์เข้ามาตลอดนะครับแบบนี้เนาะแล้วถามว่าทำไมเราถึงต้องไม่ขายนะครับเราถึงต้องไม่ขายกับทาง eBay นะครับจริงๆเราก็อยากขายทาง eBay อยู่นะครับแต่ว่าบางสินค้าบางรายการนะครับมันดันผิดกฎซะอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็โดนแบนนะครับทั้งที่ยอดขายนะครับก็ค่อนข้างเยอะเนาะถ้าสมมุติว่าไปดูในส่วนของตัวฟรีนะครับผมว่าก็น่าจะเสียฟรีไปหลายตังค์อยู่นะกันนะครับเดี๋ยวผมลองดูในส่วนของตัวฟรีไปเนาะว่าเท่าไหร่นะครับสองนะครับแบบนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับที่เราเสียไปเนาะเดี๋ยวผมลองคำนวณให้เนาะว่าผมเสียค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่นะครับขายได้เยอะเสียค่าธรรมเนียมเยอะก็ช่างมันเถอะนะครับเสียค่าธรรมเนียมไปเท่านี้นะครับเสียค่าธรรมเนียมไปประมาณ64,000นะครับก็จะมีหลายๆประเทศมากเลยเนาะแล้วก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากทางเว็บไซต์ด้วยมาจากทางอีเบย์ด้วยนะครับใครที่ขายอีเบย์อยู่นะก็จะมีเนี่ยพวกยุทธข้อพิพาทอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่เนาะเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎนะครับถ้าจะขายที่ไหนนะครับแนะนำว่าให้ทำถูกต้องตามกฎเนาะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปขายอีกรอบนึงนะครับตอนนี้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยรับรองถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าก็เล็งๆสินค้าไว้แล้วนะครับแล้วก็ง่ายดีเนาะอันนี้ก็เป็นประมาณนึงนะครับพอเวลาที่เราทำไปแล้วนะครับแล้วมันมีปัญหานะครับเขาก็จะปิด account เรานะครับก็จะปิด account เราเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว PayPal เนี่ยก็จะต้องโดนโอนตังไว้นะครับ180วันเนาะดังนั้นนะครับก็มีความเป็นไปได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่อ่านกฎดีๆก็อาจจะเจอแบบผมได้เนาะตอนที่ขายดีๆแล้วเงินหายไปนะครับก็ทำให้ต้องหาทางอื่นนะครับหาช่องทางอื่นในการขายนะครับหรือว่าที่จะทำให้ได้ตังมาเนาะเพราะว่าอยู่ๆดีๆนะครับตังหายไปเลยเนาะแล้วก็ต้องคอยนานมากนะครับ180วันก็3 68ประมาณ6เดือนนะครับตังกว่าจะเข้านะถ้าคอยนานขนาดนั้นนะครับไม่ได้เนาะเพราะว่านี่ก็เป็นรายได้ที่ประมาณนึงนะครับไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่เข้ามาเนาะแล้วก็ใครที่ทำอยู่นะครับแล้วโดนปิดนะครับหรือว่ามีปัญหาในส่วนของตัว PayPal นะครับในการรับเงินนะจริงๆแล้ว PayPal ดีมากนะครับแต่ว่าบางทีเราใช้ไปนะเราอาจจะโดนบางข้อหานะครับที่แบบว่าทำให้ account โดนปิดไปนะครับก็จำเป็นจะต้องรับเงินด้วยวิธีอื่นนะครับผมก็มีอันนี้นะครับที่เขียนวิธีการ
ไว้นะครับในกรณีที่ใครอันนี้นะครับในกรณีที่ใครรับเงินด้วย PayPal ไม่ได้นะครับก็จะมีอันนี้นะครับอีบุ๊กเว็บสายดำทำยังไงให้ขายได้นะครับทำไงขายได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือจะมีบอกนะครับว่าไม่ต้องลงแอดนะครับขายของไม่ต้องลงแอดไม่ได้ทำยังไงนะครับ PayPal ปิดใช้รายรับเงินอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมแถมให้นะครับก็เอาไปลองอ่านดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับก็จะบอกหมดเลยเนาะในคอร์สนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวแถมให้นะครับใครที่ไปเข้าไปดูแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้นะหรือว่ายังดาวน์โหลดไม่ได้นะเดี๋ยวผมแถมให้นะครับก็จะเป็นอันนึงนะครับที่สำคัญมากๆก็คือในส่วนของตัวการรับตังค์นะครับตัวนี้ก็เป็นพวก market page นะครับที่ผมแบบว่าเก็บไว้บ้างบางส่วนเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว eBay บ้างแล้วก็เป็นเว็บไซต์อื่นๆบ้างนะครับก่อนที่จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับอันนี้ของ eBay เนาะก็ทำให้ตระหนักได้ว่านะครับการที่เรานะครับจะทำในส่วนของตัว affiliate นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราต้องมีเว็บของตัวเองนะครับใครไม่มีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเลยนะหลายๆท่านที่เข้ามาเรียนในส่วนของตัวสอนทำเว็บอะไรพวกนี้นะครับก็บอกว่าผมมีเพจเป็นของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีนะแล้วบางทีมันก็โดนปิดนะพอโดนปิดปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเนี่ยเป็นทางเลือกหรือว่าเป็นทางรอดเดียวนะครับที่จะทำได้เนาะอย่างของผมก็มีเว็บอยู่เนาะก็เอาไว้เสนอผลิตภัณฑ์บ้างทำนู่นทำนี่บ้างนะครับก็จะเป็นเว็บของตัวเองทั้งหมดนะครับแบบนี้เนาะข้อหนึ่งก็คือเราจะคุมในส่วนของตัวสินค้าที่เราจะลงได้นะครับหรือว่าจะลงในส่วนของตัวคอนเทนต์เนี่ยเราก็จะลงของเราได้นะครับถ้าผิดมากจริงๆก็น่าจะเป็นอากูแบรนด์นะครับประมาณนั้นเนาะทั้งนี้นะครับหลังจากที่เราได้เคยมีประสบการณ์นะครับหรือว่าโดนแบนไปบ้างแล้วนะครับผมก็ทำแต่สายขาวอย่างเดียวนะครับหนึ่งก็คือไม่เหนื่อยฟรีนะครับแล้วก็ได้ตังค์เหมือนกันเนาะโอเคก็เป็นการแนะนำเนาะว่าถามว่าทำไมผมถึงอยากจะให้เพื่อนๆนะครับฝึกทำเว็บไว้นะเพราะว่าจริงๆแล้วในช่องของผมก็มีนะ yu.com นะครับแบบนี้แล้วก็ /yu.a.u.u.t.c.s นะครับแบบนี้นะก็จะมีสอนทำเว็บไว้อยู่นะครับเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยนะในส่วนของตัว playlist นะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่นะครับหรือว่าใครจะเรียนเป็นคอร์สเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้นะครับตามใจเนาะตรงนี้ก็จะมีบอกให้นะครับตอนนี้ก็เป็นของผมเองเนาะก็ดูที่วิดีโอตรงนี้ก็ได้นะครับก็ลองทำดูนะครับก็จะมีในส่วนของตัว playlist เนี่ยถ้าเข้ามานะครับก็จะเจอในส่วนของตัวในส่วนของคอร์สที่สอนทำเว็บนะครับเบสิกต่างๆนะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็ผมแนะนำให้มีเว็บนะครับหรือว่าจะเรียนรู้เรื่องนี้ไว้หน่อยนึงแต่ว่าถ้าใครแบบว่าโอ๊ยไม่มีไม่ได้เน้นทำมันยุ่งยากลำบากอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอดูไปเรื่อยๆนะครับจะเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีเว็บเป็นของตัวเองนะครับอ่ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการแนะนำเนาะแล้วก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขายของออนไลน์นะครับหรือว่าการที่ทำแบบเป็น affiliate ออนไลน์นะมันทำได้จริงนะครับอันนี้เป็นแค่ที่เดียวเองนะเป็นแค่ที่2ที่เองเนาะจาก eBay แล้วก็เป็นเว็บไซต์อื่นๆนะครับก็จะเป็นที่2ที่ที่แบบว่าเราสามารถทำเงินได้นะแล้วก็เราสามารถสร้างรายได้เข้ามาได้จริงๆนะครับโอเคนี่ก็เป็นประมาณนึงนะครับเอ็กพอร์ตมาไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันในวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยๆเริ่มไปกันเลยนะครับแต่ละส่วนเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอต่อไปกัน